2566ที่รีเจนต์สยามพัทยานายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางพัสยานิชพึงผูกใจผู้อำนวยการฝ่ายดูแลผู้ถือลิขสิทธิ์ MUT และนายพาดาบัวขาวซิตี้ไดเรคเตอร์จังหวัดชลบุรีร่วมเปิดงานลอกตัดสินการประกวด Miss Universe Thailand จังหวัดชลบุรี2523รอบตัดสินโดยสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง8คนสุดท้ายได้ประชันความงามไหวพริบและสติปัญญากันบนเวทีที่สรรสร้างอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านในการตัดสินให้คะแนนโดยทางสาวงามได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand ชลบุรี2523คือนางอัญญพัฒน์ภักดีดำรงรักตัวแทนจากอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีรับมงกุฎพร้อมสายสะพายและได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวนันทชาติเนลเซนจากอำเภอสัตหีบรับสายสะพายและเงินรางวัล 50,000 บาทซึ่งรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาวทิพย์อักษรธนศรีลังกูลจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรับเงินรางวัล 30,000 บาททั้งนี้การประกวดในครั้งนี้ยังมีรางวัลพิเศษให้กับสาวงามโดยผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3จะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand หนองคายซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้แก่นางสาววรนิษฐาโรหิตจันทร์จากอำเภอศรีราชาและนางสาวชนิการสังวานพาณิชย์จากอำเภอบางละมุงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 Miss Universe Thailand หนองคายซึ่งสองสาวงามจากชลบุรีและหนองคายจะเป็นตัวแทนทั้ง2จังหวัดเข้าประกวดสู่ดินแดนใหม่จักรวาลนฤมิตต่อไปคุณแจ็คสวัสดิ์วัชระฟั่นกาดและคุณสาวิตรีรุ่งแจ้ง CEO บริษัท The Perfect Night จำกัดหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน MUT ชลบุรี2523เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผิวพรรณไอซิกาโกรคอลลาเจนเปปไทด์นอกจากนี้คุณแจ็คสวัสดิ์วัชระฟั่นกาดยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้กล่าวเปิดใจว่างานนี้สาวๆผู้เข้าประกวดเพียบพร้อมด้วยความงามและความสามารถกันทุกคนซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์ไอซิกาโกรคอลลาเจนเปปไทด์ร่วมในการสนับสนุนการจัดงานเพราะเห็นว่าความงามของผู้หญิงตรงกับคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเรื่องการดูแลผิวพรรณให้กับผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายยุคปัจจุบันที่ต้องให้ผิวพรรณดูดีก็สามารถให้ผลิตภัณฑ์ไอซิกาโกรคอลลาเจนเปปไทด์เป็นตัวเลือกช่วยตอบโจทย์ได้พร้อมกันนี้ทางคุณแจ็คสวัสดิ์วัชระฟั่นกาดยังได้มอบผลิตภัณฑ์ไอซิกาโกรคอลลาเจนเปปไทด์พร้อมเงินสนับสนุนให้กับสาวงามที่เข้าประกวดด้วยสามารถติดตามช่องทางหลักของผลิตภัณฑ์ได้ที่ TikTok ชื่อว่าแจ็คกี้หน้าเด็กและกำลังขยายช่องทาง Facebook และ IG แล้วก็ผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่คว้ามงกุฎในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผมส่วนบรรยากาศงานในคืนนี้นะครับเป็นบรรยากาศงานที่ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับผมเป็นงานที่ออกมาแล้วดีมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงแล้วนะครับก็ฝากติดตามสาวงามนะครับผมที่ได้เข้ารอบนะครับที่ได้มงกุฎในวันนี้นะครับในเวทีใหญ่ต่อไปด้วยนะครับในส่วนของเราวันนี้นะคะที่เป็น CEO Go Collagen นะคะอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือจะเหมาะกับสาวๆยุคใหม่นะคะเพื่อดูแลความสวยจากภายในสู่ภายนอกวันนี้ Go Collagen ก็เข้ามามีโอกาสได้สนับสนุน Miss Universe ของชลบุรีนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมให้สาวๆอะค่ะจะไปเวทีใหญ่เป็น Miss Universe Miss Universe Thailand นะคะคือเราก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ผิวของน้องๆค่ะมีออร่านะคะแล้วก็ผ่องใสสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆค่ะเรามั่นใจว่าวันนี้โกลคอลลาเจนนะคะตอบโจทย์ของผู้หญิงนะคะในยุคปัจจุบันได้ดีนะคะในเรื่องของความมั่นใจเรื่องของความสวยเรื่องของผิวพรรณนะคะเรามั่นใจว่าโกลคอลลาเจนจบในหนึ่งกล่องนี้ค่ะ